แล้วคนที่เขาเป็นผบ.ทบ.กันนี้ส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติยังไงนะไม่รู้แต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นทหารราบแหละแล้วก็ต้องขึ้นแบบขึ้นสายผบ.พลผบ.อะไรไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติว่าตลกหรือว่าไม่เกี่ยวเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อที่นี่ของรุ่นจะเป็นนักวิชาการใช่แต่ว่าบางทีก็ที่หลุดมาก็มีอย่างเช่นบิ๊กแดงนี่ขนส่งครับนั่นคือไม่ใช่เหล่าทหารราบแต่ว่าโอนมาเป็นทหารราบแล้วนักเรียนเตรียมทหารที่โอเคไม่ใช่ที่หนึ่งของรุ่นแล้วปูทางมาสู่การเป็นผบ.ทบ.แล้วเป็นนายกเนี่ยอันนี้เขาจัดอยู่ในพวกไหน พวกที่เฮ้ยอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่น้ำท่วมเราไปชวนเลี้ยงปลา คราวที่แล้วทำห้องเย็นจำไม่ได้เหรอจำได้เออเออนี่ผมแบบแค่หูฟังรุ่นก่อนจะทำห้องเย็นอะเฮ้ยตกลงพูดจริงหรือเปล่าที่ไปแนะนำให้เลี้ยงปลาอีกแล้วแล้วก็เตรียมห้องเย็นอีกแล้วเนี่ยครับเลี้ยงจิ้งหรีดรอบก่อนก็มีเล้งจิ้งหรีดโอ้ยมีมาหมดแล้วฮะหมามุ้ยมะนาวมะพร้าวลำไยส้มโอแตงโมชัยโยโหฮิ้วมีครบแล้วฮะนะฮะวันนี้กลายเป็นประเด็นนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับว่าน้ำท่วมทีไรแนะนำให้เลี้ยงปลาทุกทีแบบนี้นี่นะครับท่านนายกไปพูดระหว่างการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ที่พิษณุโลกแล้วก็ไปต่อที่สุโขทัยแต่ไปพูดเรื่องนี้เนี่ยเลี้ยงปลาเนี่ยที่สุโขทัยพี่ถึกเออก็ค่อยๆไล่เลี้ยงเนาะขอแนะนำพื้นที่ระน้ำท่วมมากให้ปรับเปลี่ยนอาชีพเช่นเลี้ยงปลาแทนทำนาปลูกข้าวขอให้ประชาชนดูข้อมูลจากรัฐบาลผ่านทางโทรศัพท์มือถือรัฐบาลจะแจกเงินอย่างเดียวไม่ได้แจกเงินมากๆทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมายนายกติดคุกไม่สงสารเหรอมาทำไปแล้วก็หนีคดีอ้าวเดี๋ยวนะสงสารคุณยิ่งรักเหรอฮะเนี่ยครับแจกเงินแบบจะเงินอะไรนะจำนำข้าวเหรออะไรฮะทำไม่ได้ครับผิดกฎหมายแต่ที่แจกบัตรคนจนนี่ไม่เป็นไรเออโทษทีนิดหนึ่งพี่ถึกเมื่อกี้พี่ถึกท้วงว่าที่หนึ่งของรุ่นไม่ใช่ขอเอารบออกนะฮะเอาแค่ชื่อพอครับเดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนเออนะก็คือแบบเนี้ยเสร็จแล้วบอกว่าโทษนะฮะชาวนาเขารู้ครับเลี้ยงปลาเนี่ยน้ำท่วมมาไปหมดครับครับใช่ป่ะใช่สิครับเลี้ยงปลาน้ำท่วมมาก็ไปหมดมีคนออกมาท้วงใครจะบ้าน้ำท่วมแล้วเอาปลาไปปล่อยปรากฏน้ำมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นทั้งปีไงคือไอ้ที่จับปลาน้ำท่วมเนี่ยเขาจับมันคือมันปลาน้ำมันมาเองก็คือมันมาจากกระชังคนอื่นนั่นแหละมาจากบ่อคนอื่นไม่แล้วคือไอ้ปลาน้ำหลากนะมันเป็นธรรมชาติโบราณคือในโบราณเนี่ยยุคโบราณมันก็จะมีปลาน้ำหลากแต่ปัจจุบันเนี่ยปลาน้ำหลากโบราณมันก็ไม่มีแล้วเพราะไอ้ระบบการก่อสร้างที่เราพูดกันนะระบบการก่อสร้างสร้างถนนสร้างอะไรต่างๆผังเมืองอะไรที่ไม่ได้แบบก่อสร้างนู่นเต็มไปหมดเนี่ยมันไม่มีแล้วไอ้ปลาน้ำหลากเนี่ยก็ไม่มีแต่ว่าตรรกะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือตกลงคือเอาจริงใช่ไหมที่จะให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเลี้ยงปลาด้วยการกักน้ำเอาไว้อย่างที่อยุธยาตอนนู้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือมันท่วมมากๆจนกระทั่งไม่รู้ทำอะไรตกคือนั่นคือเขาลุ่มต่ำแล้วเขาก็ทำบ่อปลาไปเลยอย่างนี้นะครับอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะได้คือเขามันท่วมต่อเนื่องแต่มันไม่ได้ทำได้ทุกพื้นที่หรอกบางพื้นที่เนี่ยเพิ่งจะแล้งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยแล้วตอนแล้งให้ทำยังไงคือผมย้อนไปฟังที่พลเอกประยุทธ์พูดที่สุโขทัยเนี่ยนะฮะที่เขาเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยอ้างอิงไปถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาครับแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยนะฮะเก็บกับน้ำเอาไว้พอเก็บน้ำเอาไว้เนี่ยเอาพันปลาไปปล่อยแล้วให้เตรียมตู้แช่เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะท่านก็เลยเอาไอเดียนี้เนี่ยทำคนพิษโลกคนโขทัยนะฮะว่าให้ทำแบบนี้อยุธยาเขาทำแบบนี้เหมือนกันตกลงแล้วเป็นวิสัยทัศน์จริงๆหรือว่าตอนนั้นไม่ฟังบ้างว่าคนอยุธยาเขาด่ากันขมแค่ไหนคือปล่อยให้เขาท่วมขังอยู่แบบอายุย่านเนี้ยย่านอะไรนะที่แถวทางด้านวังน้อยอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่ด้านฝั่งผมโทษทีเสนาฝั่งเสนาฝั่งเสนาบางบานอะไรพวกนั้นบางบานเนี่ยเขาด่ากันขมน้ำท่วมก็เป็นหลายๆเดือนอ่ะแล้วเขาจนปัญญาจะไม่รู้ทำอะไรแล้วก็ต้องเลี้ยงปลาไงคือมันก็เลี้ยงปลาได้ไงเพียงแต่ว่าก็คือเขาไม่ได้พอใจสภาพอย่างนั้นครับคือที่ไหนมีปลาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกที่ไหนทำเงินได้เนี่ยชาวบ้านเขาทำอยู่แล้วนายกไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องห่วงฮะนายกแค่ไปสนับสนุนลดปัจจัยการผลิตหรือว่าเงินทุนให้เขาเข้าถึงทุนได้เดี๋ยวเขาตรงไหนที่เขาคิดว่าเลี้ยงปลาได้ทำบ่อได้เขาทำอยู่แล้วแหละเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่นายกไม่จำเป็นต้องพูดพอพูดไปแล้วก็มันพูดแบบเหมาๆอ่ะเอาแล้วพื้นที่แล้งทำยังไงพื้นที่แล้งก็
ปลาทำไงเข้าห้องเย็นเงี้ยปลาเล็กปลาใหญ่กับจับเข้าคือมันง่ายไปหมดอ่ะท่านพูดแบบคือบางทีไม่รู้สิก็อย่าพูดเลยเดี๋ยวจะแรงไป